าไฟกับตัวเบิร์นเน่นะครับหรือเปล่าวะตัวไปเก็บนะฮะไอ้ตัวธาตุไฟไปเก็บข้างบนนะครับอีกตัวหนึ่งจะเอาไว้เล่นนะครับอันนี้ตัวที่เบิร์นเน้นนะครับอันนี้ตัวเบิร์นน้องๆที่ว่างอยู่นะครับน้องๆที่ว่างอยู่ก็ช่วยไปเอาเสาลูกแก้วลงมาหน่อยนะครับเร็วๆมานะครับอันนี้ตัวที่ไปเบิร์นเน้นมานะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นตัวที่เราไล่ปล่อยปลากระชับครับนะครับอันนี้ตัวเบิร์ดเน่นะครับจะเอาไปเล่นในงานประจำปีเจ้าพ่อเจ้าแม่ชงแสงนะครับเล่นวันรับจ้ากับวันแห่นะครับตัวที่ไปเบิกเน่มาเมื่อเช้านะครับจะเอาไปเล่นในงานประจำปีเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะครับI'm not sure if you're going to be able to do that.
ตรงนี้ก็ไหว้ครูนะครับก่อนที่จะขึ้นเล่นเสาจะเล่น2รอบนะครับก็คือตัวที่เห็นอยู่กับตัวดับไฟเมื่อกี้แสงมันอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเป็นการไหว้สี่ทิศนะครับขออภัยภาพมันอาจจะไม่ชัดหรือว่าแสงตรงนั้นมันส่องอาจจะไม่เห็นนะครับเปื่อนกับเปื่อนตอนนี้2:15 นะครับเห็นแล้วอยู่ห้องอะไรนะอยู่ว่าห้องสี่ป่ะแล้วก็เรียนทำกระทงเรียนพวกแบบว่าแกะสลักอะไรเออนั่นแหละห้องสี่ห้องนักเรียนแล้วมึงแน่พูดคุยอะไรป่ะล่ะกูเรียนห้องสี่ทำไมไม่กูไม่ต้องเหมือนแบบว่าอะไรคำพูดไม่ได้ก็จะโยนมาให้กูพูดอ๋อพูดได้ยืดหยุ่นอ๋อนักเรียนแลกเปลี่ยนอ่ะเข้าใจเออเขาพูดไทยได้ป่ะเขาฟังไทยได้พูดไทยได้มาผมชอบพูดไทยว่าเวลาผมทำอะไรเขาบอกเขาพูดไทยน่ารักขนาดนี้ได้14เองฮะ14อายุเออแค่ว่าเหมือนอายุเท่าคนแค่ไหนวะเออวัย17เนี่ยคุณรู้ว่า16-18เป็นน้องเองเออโอ้ยิงขึ้นฟ้านะครับThank you.
อภัยด้วยนะฮะที่มีคนเดินไปเดินมาตัวที่จะเอาไปเล่นในงานประจำปีเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะครับก็คือตัวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้รอดหางนะครับเล่นได้แค่ผู้ชายนะครับที่ชุมแสงผู้หญิงเล่นไม่ได้นะครับถือป้ายธงนำได้อย่างเดียวสองทุ่มยี่สิบสองครับขึ้นต่อตัว2รอบนะครับอันนี้ตัวที่เล่นอยู่แล้วก็ตัวดับไฟไหว้สาวก่อนขึ้นนะครับตอนนี้ลมหนาวก็พัดนิดหน่อยโอเคน่าจะพร้อมแล้วนะครับขึ้นเสาได้นะครับมีอีกตัวหนึ่งคือตัวดับไฟโดดแดงเลยระหว่างที่รอมังกรขึ้นเสานะครับก็ขอพูดอีกสักรอบแล้วกันว่าไอ้คลิปรีวิวการเดินทางวันเสาร์เนี่ยไม่ได้ไปแล้วนะครับไม่ได้ไปจากชุมแสงไปลงรังสิตแล้วนะครับบอกก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมน้อยใจนะครับคงต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับนะเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดนะครับก็คือทางญาติของย่าเนี่ยเขาจะมานี่เองเอารถส่วนตัวมานะครับผมก็เลยไม่ได้ไปเลยนะครับก็เสียดายอยู่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรก็จะถ่ายคลิปตามปกติก็คือรถเข้าจอดผ่านและพวกนี้ปกติเหมือนเดิมแต่แค่ว่าไม่ทำคลิปรีวิวการเดินทางในวันเสาร์แล้วก็ขากลับเท่านั้นเองนะครับหวังว่าถ้าเข้ามาดูคลิปนี้ท่านผู้ชมทุกคนคงจะเข้าใจนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ไปดูที่โพสต์ไว้นะครับโพสต์ก่อนหน้านี้ที่โหวตนะครับที่ผมจะเขียนว่าขอขอบคุณที่โหวตอะไรนั่นแหละไปอ่านให้เข้าใจนะฮะซ้ำ
ทดลองก่อนนะครับอันนี้เป็นการทดลองเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไม่อีกรอบนึงนี่เนี่ยกูกล่าวว่าจะซื้ออย่างนี้มาเนี่ยปีใหม่จะถึงเนี่ยกูกล่าวว่าจะซื้อนี้มาเนี่ยต้องหาล้อรถไงหรือไม่ก็หากล่องใส่อ๋ออันนี้มันแบบกล่องอยู่แล้วมันจุดไอ้มันจะมีสายมาตอนนี้กำลังขึ้นเสาหน้าบังก่อนจะหลายร้อยอันเนี่ยดูทรงแล้ว ขึ้นไปแล้วเรียบร้อยครับยังมีตัวหนึ่งที่จะขึ้นเสานะครับคือตัวดับไฟจะโฟกัสไหนดีท่านผู้ชมนี่แค่ซับเซิร์มนะฮะเดี๋ยวตัวดับไฟเอาจริงกว่านี้แน่นอนนี่แหละครับเ
2:32 ครับวันแห่ก็เจอตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับขึ้นเสาแบบนี้เลยแต่จะเป็นช่วงเย็นนะครับช่วงคืนก็จะเป็นแบบนี้แหละพุ่งเย็นขึ้นฟ้าแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเช้ากลางวันเย็นเนี่ยจะเป็นพุ่งควันนะครับผ่านไปอีกหนึ่งตัวครับเหลืออีกตัวหนึ่งนี่แหละครับมังกรใครจะเชื่อว่ามีจริงไม่มีจริงผมไม่สนนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีจริงผมไม่ควรชอบมังกรมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับผมไม่อยากไปยุ่งกับคนพวกนั้นที่เชื่อที่บอกว่าโอ้ไม่เชื่อหรอกมังกรมันก็ไร้สาระอะไรก็ปล่อยเขาไปคนเรามันก็มีความเชื่อไม่เหมือนกันนะครับนะนี่แค่ตัวเบิกเน่นะครับยังขนาดนี้แล้วถ้าตัวดับไฟออกมาก่อนหน้านี้จะขนาดไหนนะครับนะโอเคตอนนี้น่าจะกำลังลงเสานะฮะมังกรก็กำลังค่อยๆลงมาลงมานะครับอย่าเพิ่งกลับนะครับเรายังมีการแสดงนะครับระเบิดที่หินชุดนะครับวันที่ต่อไปนะครับจะการระเบิดท่านะครับของสีเขียวยังมีอีกมากมายนะครับลงมาเสร็จแล้วก็จะไหว้เสาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะใส่ล้ออย่างนั้นต่อไปจะเป็นชุดระเบิดถ้ำนะครับแต่จะเป็นอีกตัวหนึ่งคือตัวดับไฟโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆครับโอเคตอนนี้ก็ตัวลงมาเรียบร้อยไหว้เสานะครับกลับนะครับท่านผู้ชมนะครับ